สวัสดีครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ฟาร์มมันเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็กำลังค่อยๆทยอยเก็บของเข้าของไปเรื่อยๆวันนี้เรามาทำเมนูพิเศษกันนะครับเพราะว่าอยากรู้ว่าเวลาเราไปญี่ปุ่นใช่ไหมเราไปกินปลาไหลญี่ปุ่นนะฮะมันอร่อยมากเลยแล้วปลาไหลบ้านเราเนี่ยเขามาทำมันจะเป็นยังไงนะครับพอดีว่าได้ปลาไหลมาไปดูกันดีกว่าอันนี้เป็นปลาไหลธรรมชาติเลยนะครับที่เราตกได้มาตะขอยังอยู่ตะขอยังอยู่เดี๋ยวเราต้องเอาก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวกระบวนการทำเดี๋ยวเราขอข้ามไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันอยากจะดูบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบมันโหดร้ายนะฮะแต่ไปดูบรรยากาศฟาร์มเราดีกว่าตอนนี้เราก็เคี่ยวซอสแบบญี่ปุ่นประกอบด้วยโชยุมิรินสาเกแล้วก็น้ำตาลครับตามอัตราส่วนที่ชอบแล้วกันนะฮะอันนี้แร่มา3ตัวเลยนะแร่สวยมากตัวใหญ่สุดอันนี้ตัวใหญ่สุดนะครับก็ไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไง คิดว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะคาวไหมก็ลองดูครับลองดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาไอ้ซอสหวานเนี้ยอุตส่าห์นั่งเคี่ยวมาเดี๋ยวทาเข้าไปอันนี้ส่วนนี้เป็นปลาที่ได้มาเพิ่มก็เดี๋ยวเป็นเผาเกลือเผาเกลือไว้เนื่องจากว่ามันยาวนะมันใหญ่กว่าตะแกรงนะครับเราก็เลยต้องสับครึ่งมันหน่อยหน้าตาดูใช้ได้นะครับตัวนี้สีออกขาวๆเลยหน้าตาดูน่าไม่น่าเชื่อใกล้เคียงนะดูหน้าตาดูมีความใกล้เคียงของญี่ปุ่นแต่ว่าคือเราแร่ไม่สวยแล้วก็ตัวมันเล็กไปหน่อยก็ลุ้นเนาะตัวนี้จะสวยตัวนี้จะสวยเนื้อจะสวยก็ไม่โดนไฟแต่นี่โดนเบิร์นกำลังดีเสร็จแล้วนะครับนี่บอกว่าเรามีไข่เจียวไว้ฉุกเฉินก็นี่ปลาไหลไทยนะฮะเอามาย่างแบบญี่ปุ่นนะครับทำซอสแบบญี่ปุ่นทาหวานๆแต่ว่าผมจะไม่ทาให้มันหวานเกินเพราะว่าส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบกินหวานมากเกินไปแต่ว่าตอนนี้ดูนะผมว่ากลิ่นมันได้กลิ่นมันโอเคเลยอ่ะเนี่ยดูลองดมได้นะจะโอเคนะแต่เราทำซอสน้อยไปหน่อยทำซอสน้อยไปนิดนึงกะปริมาณไม่ถูกเดี๋ยวเราจะกินให้ดูเดี๋ยวขอเอาเนื้อเพียวๆก่อนนะจริงๆเนื้อมันจะแห้งไปนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ทำซอสมันน้อยคือตอนแรกผมคิดว่ามันมี2ตัวมันมี3ตัวซอสมันเลยไม่ค่อยพอจริงๆเนื้อมันโอเคนะแต่ว่าอันเนี้ยเริ่มรู้สึกว่าควรจะไอตัวซอสอะควรหวานกว่านี้นิดนึงนะแล้วก็ตัวเนื้อมันอะค่อนข้างที่จะนุ่มแต่ว่าก็ไม่ได้นุ่มจนแบบละลายในปากเหมือนเรากินไอ้ปลาไหลญี่ปุ่นแต่ว่าตัวเนี้ยมันนุ่มแบบเคี้ยวได้พอดีส่วนกลิ่นคาวเนี่ยไม่มีนะลองกินดูแต่มันมีความเค็มอ่ะไม่รู้เค็มเพราะว่าตอนแรกเราไอ้ล้างเกลือหรือเปล่าไม่รู้นะที่ไปพอกเกลือถ้าเป็นบ้านเราส่วนใหญ่เขาใช้ใบอะไรสักใบเนื้อที่มารูดเอาไอ้ตัวไม้ตะไคร้อะไรเงี้ยนะฮะว่าอร่อยนะเดี๋ยวต้องได้มีทำอีกรอบนึงแล้วก็ทำซอสเยอะกว่านี้ไม่ด้วยความที่มันเป็นปลาไหลไทยอ่ะมันอยู่ในน้ำร้อนน้ำอุ่นน่ะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนปลาไหลญี่ปุ่นที่มันจะสะสมไขมันเยอะกว่าเนื้อของปลาไหลญี่ปุ่นมันถึงจะมีมันและเนื้อมันจะไม่แน่นเท่าตัวนี้ใช่ใช่ปลาไหลบ้านเรามันจะเท็กเจอร์ของเนื้อมันจะแน่นกว่าเคยได้ยินคนพูดว่าเอามาทำอย่างนี้แล้วมันไม่อร่อยจริงมันก็อร่อยนะสำหรับผมว่ามันอร่อยถ้าเกิดซอสตัวซอสอ่ะแล้วก็ลดความเค็มลงนิดนึงไอ้ตอนที่เราไปพอกเกลือเมื่อกี้อ่ะใช่เรากลัวมันคาวก็ลดตรงนั้นไปแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะลองทำเหมือนเดิมแล้วก็ปรับซอสให้หวานขึ้นแล้วก็ทำให้เยอะขึ้นเพราะว่าผมคิดว่าเนี่ยถ้าราดซอสชุ่มๆเลยนะผมว่าอร่อยแต่นี่มันออกแห้งไปนิดนึงมีความหอมมากเลยนะมันหอมได้เลยอ่ะหอมแบบของญี่ปุ่นเลยหอมแล้วก็ตัวหนังอ่ะ
มันจะมีความหนึบมากกว่าปลาไหลญี่ปุ่นกินก่อนกินก่อนอย่าเพิ่งพูดเป็นไงคือรสชาติไม่ได้แย่เลยนะมันโอเคเลยนะดีๆเพียงแต่ว่ามันติดเค็มไปนิดนึงที่เราไปพอกไปเมื่อกี้ล้างไม่หมดไม่มันแล้วซอสเราน้อยไปหน่อยซอสน้อยใช่ไหมเนี่ยคือกำลังรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยนะถ้าซอสชุ่มๆนะอร่อยคราวนี้มันแห้งไปไงใช่ไหมแต่เนื้อมันไม่ได้แย่เนื้อไม่แย่เนื้อโอเคเลยแล้วก็ผมมองว่าถ้าเราทำซอสอะให้มันชุ่มๆอะน่าจะดีเพราะว่าตัวหนังอะมันมีความหนึบมากกว่าปลาไหลญี่ปุ่นไปปลาไหลญี่ปุ่นมันจะเนื้อไม่หนึบเท่าวันนี้เราก็ทดลองทำแล้วนะครับก็มาอยู่ฟาร์มอยากลองทำอาหารแปลกๆดูอาหารที่ไม่เคยได้ทำคืออยู่บ้านเราก็ไม่ได้ทำเพราะอยู่คอนโดอยู่อะไรเงี้ยไอปลาไหลอย่างเงี้ยจะไปหาก็ลำบากต้องไปตลาดไปอะไรแต่เนี้ยเราได้จากธรรมชาติจริงๆนะฮะเอามาแล้วก็ได้ตัวใหญ่มากนะครับเอามาลองทำแบบญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นสิ่งที่คาใจอยู่นานมากเลยว่ามันทำได้หรือเปล่าแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงฟังคนอื่นเล่าก็บอกว่าโอ้มันไม่ดีมันไม่โอเคแต่ส่วนตัวผมว่ามันโอเคนะเนื้อผมว่าเนื้อเท็กเจอร์ของเนื้อแน่นกว่าปลาไหลญี่ปุ่นเคี้ยวแล้วมันมีความหนึบหนับมากกว่าปลาไหลญี่ปุ่นด้วยใช่งั้นก็คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วก็ฝากติดตามคลิปทันไรด้วยนะครับบ๊ายบายครับ